ตกลงเนี่ยพรรคก้าวไกลจะถูกยุบไหมเผ่าพันธุ์สีส้มจะไปอย่างไรต่อพรรคก้าวไกลจะบอกว่าเป็นการกระทำโดยไม่เจตนาถ้ายุบแล้วพรรคก้าวไกลจะเป็นอย่างไรคุณธนาธรบอกว่าเตรียมคนไว้5รุ่นแล้วชะตาของพรรคก้าวไกลจะไปสิ้นสุดหรือถูกชี้ชะตาเนี่ยเดือนสิงหาคมค่อนข้างแน่นอนก้าวไกลอาจจะไม่ไปต่อแต่สิ่งที่ไปต่อแน่อุดมการณ์สีส้ม